กรดีใจนโยบายคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งบรรจุเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่เรื่องความปลอดภัยทางถนนการเมืองวันที่8กันยายน2567 10:03 น.นิกรดีใจนโยบายคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งบรรจุเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่เรื่องความปลอดภัยทางถนนบอกทำมานานหายเหนื่อยวันที่8กันยายน67นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโพสต์เฟซบุ๊กและทวิตใน X ระบุถึงคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาว่าตนมีโอกาสได้เห็นนโยบายรัฐบาลใหม่ที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งส่งไปยังรัฐสภาเพื่อบรรจุในการแถลงนโยบายวันที่12กันยายน2567นี้ตนดีใจมากที่ได้มีการบรรจุเรื่องที่ตนใส่ใจเป็นพิเศษมาตลอดชีวิตการเมืองของตนเองคือนโยบายการเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่และนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนเอาไว้หายเหนื่อยเลยครับจะได้มุ่งหน้าทำงานกันต่อไปนึกถึงโพสต์การ์ดจากบุคคลนิรนามที่ส่งเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อตอนสอบตกเมื่อสมัครส.ส.ครั้งแรกหลังตอนสำเร็จการไปเรียนการเมืองจากอเมริกาเมื่อปี2529ตอนนั้นผมอายุได้31ปีที่ส่งมาให้เป็นการ์ดรูปท่านป่วยอึ้งภากรแล้วพิมพ์เป็นถ้อยคำว่าถึงนิกรจำนงแม้หนทางสายนี้จะยืดยาวแต่ไม่ไกลเกินเท้าจะก้าวเดินได้สร้างกำลังใจให้ผมและเมื่อผมได้รับเลือกเป็นส.ส.สงขลาครั้งแรกเมื่อปี2531ในนามพรรคประชาชนผมก็ได้แต่ส่งข่าวไปยังผู้สนับสนุนนิรนามท่านนั้นโดยการทำเป็นรูปการ์ตูนขั้นหนังสือแจกกระจายไปทั้งสงขลาจนถึงขณะนี้เป็นเวลา38ปีแล้วผมเห็นนโยบายของรัฐบาลนี้ในเรื่องรัฐธรรมนูญและความปลอดภัยทางถนนที่เป็นMy Passionซึ่งผมก้าวเดินบนเส้นทางนี้มายาวนานมากถ้าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตดำรงอยู่ในวันนี้ผมก็อยากจะบอกกับกัลยาณมิตรท่านนั้นว่าผมมีกำลังใจเสมอที่จะก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะใกล้ถึงที่หมายให้มากที่สุดขอขอบคุณบุคคลนิรนามท่านนั้นมากครับนายนิกรกล่าวตะกร้อหญิง4คนทวงแชมป์คืนจากเวียดนามทีมชุดชายยังแกร่งชูถ้วยสมัย35กีฬาวันที่8กันยายน2567 17:01 น.การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2024ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่37ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเมื่อวันที่8กันยายนประเภท4ทีมหญิงพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิงปีที่แล้วทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะรองแชมป์พบกับเวียดนามแชมป์เก่าโดยทีมชาติไทยส่งวิภาดาจิตพรวนสิรินันท์เขียวปากกับตันทีมสมฤดีปรือปรากและมัลลิกาบุญเทศโดยมีพฤกษามณีวงกับปริมประภาแก้วคำใสเป็นผู้เล่นสำรองเซตแรกสู้กันสนุกสูสีผลัดกันทำคะแนนแบบแต้มต่อแต้มก่อนจะเป็นสาวไทยเอาชนะไปก่อน 15-13 ขึ้นนำ 1-0เซต2เวียดนามแก้เกมได้ดีขึ้นนำในช่วงต้นเซตสาวไทยค่อยๆไล่ทีละแต้มแต่ว่าไม่ทันทำให้แพ้ไป 12-15 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินกันที่เซตสุดท้ายปรากฏว่ารูปเกมยังคงเหมือนเดิมแต้มเบียดกันตั้งแต่เริ่มเกมพลิกไปพลิกมาสุดท้ายสาวไทยแซงเอาชนะไปแบบสะใจกองเชียร์ 15-12 คะแนนส่งผลให้สาวไทยกลับมาทวงแชมป์จากเวียดนามได้สำเร็จหลังจากที่เสียแชมป์โลกในประเภท4คนทีมหญิงเมื่อปีที่แล้วส่วนตะกร้อทีมชุดชาย
รอบชิงชนะเลิศทัพลูกหวายไทยดีกรีแชมป์34สมัยพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการโดยทีมเอไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์สุภาษิตบุญเรืองยืนและวรายุทธจันทรเสนาผลปรากฏว่าเซตแรกทีมเอไทยเสียท่าไปก่อนแต่ก็กลับมาทวงคืนเอาชนะไปได้2-1เซต4-15 15-3 และ15-11ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ทีมจากนั้นในทีมบีทีมไทยส่งสิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์และทวีศักดิ์ทองสายเอาชนะมาเลเซีย 2-0 เซต 15-13 15-9 สรุปแล้วไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ทีมผงาดครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสมัยที่35สรุปตะกร้อคิงคัพหนนี้ทัพนักหวดลูกพลาสติกไทยสามารถกวาดแชมป์ทั้ง7ประเภทที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยตะกร้อลอดห่วงชายตะกร้อลอดห่วงหญิงตะกร้อ4คนผสมตะกร้อ4คนชายเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงตะกร้อ4คนหญิงและเซปักตะกร้อทีมชุดชายเรื่องไกรร้องกกต.สอบแพทองธารตั้งภูมิธรรมอดีตสหายใหญ่นั่งกลาโหมการเมืองวันที่8กันยายน2567 12:22 น.เรื่องไกรร้องกกต.สอบนายกรัฐมนตรีตั้งภูมิธรรมอดีตสหายใหญ่นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำให้อุ้งอิงพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เมื่อวันที่8กันยายนนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรว่ากรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164-5หรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเลือกนายภูมิธรรมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้งตามที่ข่าวปรากฏในสื่อทั่วไปจนนายภูมิธรรมขออย่ารื้อฟื้นอดีตสมัยเข้าป่าและบอกว่าจำภาพสหายใหญ่เมื่อ50ปีไม่ได้นอกจากนี้นายภูมิธรรมยังให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองนายเรืองไกรกล่าวอีกว่าเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยที่เศษ21ส่วน2567แล้วคำวินิจฉัยคดีนี้ทำให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีทั้งสิ้น29หน้าโดยมีคำวินิจฉัยบางส่วนบางตอนตั้งแต่หน้า17ถึง28ได้ตีความเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164และการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8ที่นำไปสู่การวินิจฉัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ไว้เป็นแนวบรรทัดฐานซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภวะวิสัยไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้
ความชำนาญวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นรัฐมนตรีมิได้อาศัยเฉพาะแต่เพียงความไว้วางใจส่วนตนโดยแท้เพราะนอกจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนต้องได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงอันเป็นความเชื่อถือและไว้วางใจในทางความเป็นจริงด้วยทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วนายเรืองไกรกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงตามข่าวต่างๆซึ่งเผยแพร่โดยทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นนางสาวแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธว่าไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายภูมิธรรมดังกล่าวย่อมมีอาจรับฟังได้อีกทั้งนายภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองนายเรืองไกรกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าววนสแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย่อมต้องรู้หรือควรรู้ประวัติของนายภูมิธรรมซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเคยมีชื่อสหายใหญ่ซึ่งตามข่าวที่ปรากฏโดยทั่วไปสหายใหญ่เคยร่วมกระทำการในลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ประกอบกับต้องรู้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ21ส่วน2567มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีด้วยดังนั้นการที่ส.แพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นจึงมีเหตุอันควรขอให้กกต.ตรวจสอบว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีมีเหตุสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164 5หรือไม่